ในนามของคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดจึงขออนุโมทนาขอบคุณการทำงานด้วยความเสียสละอดทนของคณะครูอาสาสมัครซึ่งในปีนี้ที่ได้รับการเอื้อเฟื้อจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งครูอาสาสมัครมาจัดการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนภาคฤดูร้อนจำนวน4ท่านด้วยกันคือคุณครูอมรินทร์คำทวีนะคะจบปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีนะคะวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยนะคะแล้วก็ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะวิชาเอกการบริหารการศึกษานะคะชื่อเล่นชื่อคุณครูเหมาเหมานะคะในปีนี้นะคะก็สอบเข้ามาเป็นคุณครูอาสาสมัครนะคะซึ่งได้ลงที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็รับหน้าที่เป็นครูใหญ่นะคะในครั้งนี้พอมาถึงที่นี่นะคะก็รับหน้าที่สอนภาษาไทยเป็นคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะซึ่งนักเรียนในชั้นก็มี12คนนะคะจากการเรียนการสอนที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่านักเรียนที่นี่นะคะมีความสามารถมากๆเลยนะคะเด็กเรียนรู้ไวนะคะกิจกรรมที่เราจะนำมาให้เขาเนี่ยจะต้องเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจอยู่เสมอนะคะซึ่งจากการสอนที่ผ่านมานะคะก็ค่อนข้างจะเตรียมตัวเยอะพอสมควรนะคะเพื่อที่จะตอบสนองต่อศักยภาพของพวกเขานะคะจะเห็นว่าเด็กๆนะคะมีความสนใจนะคะแล้วก็รักในภาษาไทยนะคะในโอกาสนี้นะคะตัวดิฉันเองก็อยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภาษาไทยนะคะให้กับเด็กไทยในต่างแดนดีที่สุดค่ะเท่าที่จะทำได้นะคะซึ่งผลที่ออกมานะคะก็เป็นที่น่าพอใจเด็กๆทุกคนน่ารักนะคะแล้วก็พูดภาษาไทยชัดขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะในครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่ได้มาเป็นครูอาสาที่นี่นะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านหลวงตาชีนะคะผู้ปกครองนะคะแม่ครัวทุกๆท่านตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนนะคะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะเป็นกันเองนะคะก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็จะไม่ลืมประสบการณ์ครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะว่าที่ร้อยตีหญิงชนิสดาพิมพ์พรมหรือคุณครูนานะคะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะและปัจจุบันนะคะคุณครูก็มีการศึกษาเพิ่มเติมด้านวิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยค่ะสำหรับการได้รับการคัดเลือกนะคะมาเป็นคุณครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนประจำที่โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีนะคะคุณครูก็ได้รับมอบหมายให้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับการสอนการจัดกิจกรรมนะคะไม่ยากและไม่ง่ายเลยสำหรับเด็กที่นี่ในด้านของความต้องการนะคะเด็กที่นี่และเด็กไทยยังต้องการเหมือนกันคือในด้านความมีเหตุมีผลความต้องการเอาใจใส่จากคุณครูค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเด็กที่นี่นะคะจะไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรที่ซ้ำๆถ้าเขาได้ทราบหรือว่าได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเขาจะไม่อยากรับรู้อีกนะคะซึ่งคุณครูจึงได้นำกิจกรรม Active Learning หรือการเรียนบนเล่นนะคะมาใช้กับเด็กที่นี่เด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะคะไปพร้อมๆกับการเล่นซึ่งแน่นอนเขาจะจำได้อย่างดีเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะโครงการการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศและวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีที่ให้โอกาสได้มาเป็นคุณครูอาสาสมัครค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อกัญญามนสุนันท์รัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อครูมิ้นนะคะมารับหน้าที่ในตำแหน่งคุณครูนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีค่ะก็ในช่วงเช้านะคะมิ้นก็จะรับหน้าที่สอนช่วงชั้นอนุบาลค่ะก็จะมีนักเรียนในห้องของมิ้นเนี่ยประมาณ27คนนะคะแล้วก็สอนคู่กับคุณครูสนุปปี้ค่ะส่วนช่วงบ่ายเนี่ยมิ้นก็จะสอนนาฏศิลป์ไทยนะคะก็นาฏศิลป์ไทยเนี่ยก็จะสอนขึ้นอยู่กับงานของทางวัดนะคะที่ได้รับมอบหมายให้คุณครูเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเช้านะคะที่ได้ดูแลเด็กอนุบาลเนี่ยคุณครูมินก็จะต้องสอนเป็นขั้นเริ่มต้นก็จะเป็นสอนกอไก่ถึงฮอนุกฮูกนะคะซึ่งก็จะยากมากเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่มีพื้นฐานในการเรียนภาษาไทยมาเลยคือคุณครูเนี่ยต้องมาปูให้ใหม่ก็คือจะต้องเรียน
กอไก่ถึงฮอนุคู่แล้วก็คือต้องสอนการพูดทั้งหมดนะคะโดยที่มินก็จะต้องให้พี่ๆวอลันเทียร์เนี่ยที่เป็นนักเรียนของที่เนี่ยค่ะมาช่วยในเรื่องของการสอนน้องด้วยนะคะพอต่อมาช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นนาฏศิลป์ไทยมินก็จะดึงเด็กที่มีความสนใจในเรื่องของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยเข้ามาเรียนนาฏศิลป์ไทยแล้วก็จัดการแสดงให้เขาเนี่ยขึ้นแสดงค่ะความคิดเห็นของคุณครูนะคะที่มีต่อนักเรียนที่นี่นะคะมินก็เคยเป็นครูสอนที่ไทยมาก่อนก็คิดว่าความคิดความอ่านของนักเรียนที่เนี่ยค่อนข้างจะมีพัฒนาการที่เร็วแล้วก็พัฒนาเร็วมากคุณครูจะต้องมีเทคนิคการสอนแล้วก็เตรียมตัวการสอนในแต่ละวันเนี่ยเป็นอย่างดีเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของนักเรียนนะคะก็ค่อนข้างที่จะเตรียมตัวหนักพอสมควรแต่ก็คิดว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็พัฒนาเด็กต่อไปแล้วก็จะเอาไปบอกต่อกับคุณครูซัมเมอร์ของปีหน้าว่าให้มีการสวัสดีค่ะสิริวิมลนนพละครูมะนาวค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะในครั้งนี้นะคะได้มีโอกาสมาเป็นครูอาสาสมัครค่ะภาคฤดูร้อนนะคะที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีค่ะแล้วก็เป็นครูประจำปีการศึกษาด้วยนะคะก็ในภาคฤดูร้อนได้รับหน้าที่เป็นครูประจำชั้นของป.1ค่ะก็สนุกเจอสิ่งแปลกใหม่เด็กที่มีความน่ารักของเขาแต่ในห้องเนี่ยจะมีคนที่ซนแล้วก็เรียบร้อยในอยู่ในห้องเดียวกันในแต่ละวันก็จะปรับเปลี่ยนคนที่ซนแล้วก็คนที่เรียบร้อยจะปรับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันก็เป็นสีสันของห้องในแต่ละวันกันไปแล้วก็ภาคบ่ายก็จะเป็นสอนในดนตรีไทยแล้วก็เป็นกำลังใจดีๆที่แบบเด็กมีความตั้งใจคุณครูก็มีความสุขค่ะก็ขอบคุณโอกาสที่ได้มาอยู่ตรงนี้ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อโชติกาเกิดสมมาตรนะคะชื่อเล่นชื่อครูเฟิร์นค่ะจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะโบราณคดีเอกมนุษยวิทยาค่ะในครั้งนี้นะคะได้รับเลือกจากโครงการสอนภาษาไทยในต่างแดนของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มาประจำการเป็นครู1ปีที่โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีณประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่นี่นะคะคือเป็นครูประจำการ1ปีสอนวิชาภาษาไทยในเวลา1ปีค่ะก็จะมีเป็น2ช่วงช่วงแรกเป็นช่วงของการสอนเด็กนักเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์และในช่วงนี้ที่กำลังทำการอยู่ก็คือเป็นช่วงของซัมเมอร์ค่ะหน้าที่ที่ได้รับในช่วงนี้นะคะก็คือสอนวิชาภาษาไทยและในช่วงบ่ายก็จะช่วยฝึกซ้อมวิชานาฏศิลป์ไทยร่วมกับครูมิ้นในบางโอกาสค่ะความแตกต่างระหว่างเด็กไทยกับเด็กไทยในต่างแดนนะคะการสอนมันก็ต้องย่อมแตกต่างอยู่แล้วค่ะเด็กไทยในเมืองไทยเขามีความเข้าใจในภาษากับครูอยู่แล้วส่วนเด็กไทยที่อยู่ในต่างประเทศในเรื่องภาษาก็ย่อมจะไม่เข้าใจก็ย่อมมีความต่างซึ่งคุณครูก็ต้องมีทำการบ้านมาอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำแผนการสอนเราอาจจะมองว่าเราเตรียมมาจากประเทศไทยนั่นคือสามารถเอามาใช้ได้กับที่นี่แต่คุณคิดผิดค่ะคุณต้องมาเรียนรู้เด็กทำความเข้าใจกับเด็กทำความคุ้นเคยกับเด็กก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าเขาชอบในทิศทางไหนเขามีความเข้าอกเข้าใจและเขาชื่นชอบในด้านไหนเราจึงมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนนั้นให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าเด็กทุกคนที่อยู่ที่นี่มีความหลากหลายมากไม่เหมือนกับเด็กไทยเลยค่ะส
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสศิตราธรรมรัตน์ชื่อเล่นสนุปปี้ในครั้งนี้ได้รับเลือกนะคะจากโครงการสอนภาษาไทยในต่างแดนของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมาเป็นครูประจำการ1ปีค่ะก็รับหน้าที่สอนดนตรีไทยในระยะเวลา1ปีที่อยู่ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงซัมเมอร์นี้ได้รับหน้าที่สอนภาษาไทยในระดับชั้นอนุบาลค่ะก็จะสอนกอไก่ดึงฮอนกฮูกขั้นพื้นฐานนะคะรวมไปถึงการทักทายในชีวิตประจำวันเป็นภาษาไทยการสวัสดีกล่าวขอบคุณขอโทษแล้วก็การสื่อสารต่างๆนะคะวัฒนธรรมไทยที่คนไทยหรือประเพณีที่ทางวัดได้ปฏิบัติกันสืบต่อเนื่องร่วมกันมานะคะก็เด็กๆนะคะสำหรับเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลก็จะมีความดื้อและซนในตามวัยของเขานะคะซึ่งไม่เหมือนเด็กที่ไทยเลยก็คือเด็กที่ไทยเนี่ยเขาจะกลัวครูแต่ว่าเด็กที่นี่เขาจะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงในการที่จะรับมือกับเขาให้เรียบร้อยในการเรียนในชั้นเรียนนะคะแต่ก็เขาก็มีความเชื่อฟังครูค่ะแล้วก็ถึงเวลาเรียนก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็โฟกัสในงานที่คุณครูได้มอบหมายให้เขาทำนะคะก็นอกจากการสอนภาษาไทยแล้วนะคะก็จะสอนดนตรีไทยแล้วก็ช่วยฝึกซ้อมให้กับเด็กที่เคยเรียนสืบเนื่องมาจากโรงเรียนปีนะคะได้ทำกิจกรรมในต่างๆที่เขาสนใจนะคะก็ฝึกช่วยฝึกซ้อมเด็กๆที่เขาสนใจเรียนดนตรีไทยเพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะ